ียดศักดิ์ศรีของคนรุ่นปู่วีรชนผู้อาจหาญต้านสู้ให้ดินลาวยังอยู่กลับเข้าทุกวันเขาเกิดเติมใหญ่ไฟเหลาพบทางเจริญก้าวขันได้ศึกษาเพียรทั่วกันความเชี่ยวชาญมาตรฐานเต็มขั้นควรหรือเฮาจะกันหันหลังเบิ่งเดียวดายบ้านเฮาตกกำลำบากภาษาทุกยากบ่มีใครช่วยไผการปกครองเศรษฐกิจแกร่งไวการศึกษาบ่มีผู้จักสนใจซอกหากินยาใส่น่าเศร้าใจหมดสูสาวหนุ่มลูกหลานสร้างผมขาวพวกเฮามีเลือดนักสู้เพื่อศักดิ์ศรีเลือดลาวยังอยู่เพื่อให้สมเป็นลูกหลานของปู่มาช่วยกันเสิร์ฟสู่ผู้หลานสร้างผมขาวสื่อสู่ผู้หลานสร้างผมขาวมาช่วยกันสื่อสู่